ช่วง The Spirit of TGR Team Thailand สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing Team Thailand ครับสวัสดีครับผมต้นมานัทสุระปารานนท์นะครับจาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand นะครับก็เป็นนักแข่งในสังกัด Team Thailand ครับผมจริงๆชื่อนี้ก็เดี๋ยวนี้เห็นบนรถใหญ่นะตัวหนังสือสีแดง GR สลับกับสีขาวดำแล้วแต่นะครับก็ GR Gazoo ก็จริงๆแล้วเท่ดีนะเป็นทีมที่สำหรับใช้สำหรับเป็นมอเตอร์สปอร์ตเกี่ยวกับสปอร์ตการแข่งรถต่างๆนะครับที่ว่าติดป้ายโลโก้ที่ว่ารถตัวพิเศษต่างๆหรือว่าเป็นตัวสปอร์ตนะครับที่ GR ก็เป็นทีมกาซูที่ global ก็คือระดับโลกจริงนะครับก็จะมีประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับส่วนเราก็จะเป็นกาซู Racing Team Thailand ก็ทีม Thailand ซึ่งเป็นทีมใหญ่ระดับประเทศนะครับแนวอารมณ์มอเตอร์สปอร์ตละกันที่ผมนึกถึงสไตล์การขับรถแข่งก่อนแล้วกันเนาะในสนามก่อนแล้วกันก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาแข่งรถอ่ะก็ต้องบอกว่าต้องเร็วที่สุดนะครับทุกคนอ่ะเร็วที่สุดแน่ฝีมือการแข่งขันระดับประเทศระดับโลกต่างๆทุกคนมามีฝีมือของตัวเองนะครับสไตล์ที่อาจจะเป็นไปทางผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเน้นความมั่นคงในการเค้าเรียกอะไรจบการแข่งขันส่วนมาประยุกต์ใช้ในการขับขี่บนถนนก็สิ่งแรกที่ได้เลยคือความปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขับรถเนี่ยเรารู้แล้วว่าลิมิตของรถเป็นยังไงนะครับโดยทั่วไปก็คือเราเน้นเรื่องการขับขี่ที่รวดเร็วมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราขับขี่ปลอดภัยเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นเนี่ยไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ตัวเรานะครับไปถึงจุดหมายด้วยกันปลอดภัยที่สุดแล้วก็ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับจริงๆก็แซวได้หมดนะเพราะว่าอยู่กันเป็นแบบเหมือนครอบครัวแล้วสนิทกันอะโดนแกล้งจริงๆบอกเลยนะครับอาโต้เนี่ยครับเป็นที่หนึ่งเลยครับในการแกล้งผมโดนหมดเลยอย่าให้รู้เวลาเราไปต่างจังหวัดเราไปมอเตอร์สปอร์ตแข่งรถต่างๆนะอย่าให้รู้เลยว่าห้องนอนอยู่ไหน เปิดประตูจับประตูก็โดนยาสีฟันและป้ายมือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นๆกันนะครับส่วนคนอื่นๆก็อาจจะเป็นอย่างพี่วุฒิพี่ณัฐวุฒิของเรานะครับก็เป็นผู้ที่บางทีถ้าเกิดแซวเล่นนี่ก็คือพูดเรื่องอีกเรื่องแล้วทะลุไปอีกเรื่องนะครับทะลุออกไปนอกโลกไปดาวอังคารแล้วค่อยวนกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเห็นแบบใกล้ๆมากเลยนะมันไม่ใกล้เพราะว่าผมก็เลยอธิบายได้ไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าผมเหมือนสนิทกับพี่ตี้เปล่าไม่ได้รู้จักน้องๆเลยน้องๆอยู่แถวนี้ป่ะผมจะได้อธิบายได้แบบเต็มที่หน่อยความสวยไม่ต้องห่วงก็เห็นไกลๆประมาณสัก 2-300 เมตรก็สวยอยู่แล้วแหละแต่ใกล้ๆก็ต้องมาดูนิดนึงนะครับก็มี8คนมั้งถ้าจำไม่ผิดมี8คนก็เจอบ้างตามสนามแล้วก็น่ารักนะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็ไปติดตามช่องน้องได้แล้วกันส่วนผมทำ YouTube เหมือนกันติดฝากติดตามด้วยต้นมานัทนะครับชื่อผม